พลังประชารัฐวางสองขุนพลอภิปรายทางออกประเทศครับสืบเนื่องจากกรณี14ตุลาที่ผ่านมาการชุมนุมของคณะราษฎร2563ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและได้เคลื่อนม็อบเข้ายึดทำเนียบรัฐบาลภายหลังสถานการณ์เริ่มบานปลายโดยปรากฏชัดเจนมีกลุ่มผู้ชุมนุมแสดงพฤติกรรมผิดกฎหมายยุยงปลุกปั่นประชาชนอย่างต่อเนื่องและได้มีการก่อความวุ่นวายทำร้ายเจ้าพนักงานมีการชุมนุมมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ประชาชนเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนโดยเฉพาะกรณีขวางขบวนเสด็จเจ้าหน้าที่ได้มีการขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมเลิกชุมนุมแต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยอมยุติการชุมนุมตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้รับทราบก่อนหน้าล่าสุดเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาที่พรรคพลังประชารัฐในการประชุมสภาสมัยวิสามัญในวันที่26-27ตุลาคมเพื่อเปิดให้มีการอภิปรายทั่วไปโดยลงมติตามมาตรา165พรรคพลังประชารัฐได้มีการติวเข้มส.ส.ทั้ง5คนของพรรคได้แก่นายวิรัติรัตนเศรษฐ์นายไพบูลย์นิติตะวันนายชัยวุฒิธนางมานุสรนางสาวปรีณาไกรคุปและนายศิระเจียนจาคะส.ส.กทม.เตรียมพร้อมในการอภิปรายทั้งนี้ในส่วนของนายศิระและนางสาวปรีณาจะมีคิวในการอภิปรายในวันที่26ตุลาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเวลาค่อนข้างมากและกำหนดเนื้อหาส่วนใหญ่ของการอภิปรายและจะเน้นไปถึงเหตุการณ์ขัดขวางขบวนเสด็จเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมา